สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องมาแชร์ไอเดียเค้กกรอบฝอยทองนะคะขาวๆอันนั้นก็จะเป็นครีมนะคะส่วนผสมเดียวกับครีมขนมเบื้องค่ะเค้กตัวนี้นะคะทำมาจากไข่ขาวก็โรยหน้าด้วยฝอยทองนะคะขนมเค้กนะคะอบเสร็จแล้วเราก็นำผึ่งให้แห้งแล้วก็เข้าเตาอบอีกรอบเหมือนกับเวลาเราอบขนมปังกรอบอะค่ะแบบนั้นเลยค่ะเปิดอุณหภูมิเบาๆแค่250ฟาเรนไฮต์นะหนองก็จะเปิดเอาไว้แล้วก็ผึ่งขนมจนแห้งนะขนมเค้กเขาก็แห้งเราก็นำมาทาครีมนะคะสีขาวแบบนี้นะแล้วก็โรยหน้าด้วยฝอยทองแบบนี้ค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะหนองกินไปหลายชิ้นแล้วนะคะก็เป็นไอเดียดีๆนะคะเผื่อเพื่อนๆ อยากจะทำของฝากนะคะหรือขนมเก็บไว้ทานนานๆรสชาติจะไม่หนักเท่าคุกกี้นะคะแต่รสชาติดีตามแบบไทยๆนะคะตัวเค้กก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ทำให้เบรกกับรสฝอยทองที่เหมือนกับว่ามีตัวแป้งเค้กนะคะด้านล่างแล้วก็มีครีมระหว่างฝอยทองก็คือมันลงตัวค่ะถ้าเพื่อนๆอยากลองทำนะลองหาสูตรนะคะเค้กไข่ขาวนะก็สูตรหน่องที่ทำนะคะยังไม่ได้ลงในวิดีโอนะคะแต่ถ้ามีเวลาเดี๋ยวหน่องจะหาเวลามาทำวิดีโอให้นะคะเค้กไข่ขาวทำไม่ยากค่ะก็วันนี้ท่องขอตัวไปเท่านี้นะคะก็แวะมาแชร์ไอเดียขนมนะคะแบบไทยๆเผื่อเพื่อนๆจะไปลองทำกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ